เนี่ยอาจารย์ตอนแรกมันเป็นข้างนี้มันเหมือนตกหมอนอ่ะจ้ะแล้วฉันก็เป็นแย้มาก็เป็นไข้อยู่หน้าอาจารย์เป็นไงล่ะเป็นไข้เลยฉันโดนฝนหน่อยๆก็เลยสระผมก็นอนพอตกกลางวันตื่นมาโอ้โหตัวมันร้อนคล้ายมันจะขึ้นอ่ะเจอเสียงผมคืนนั้นหายร้อนเลยวะก็ตอนแรกก็โอ้อาจารย์คืนนั้นที่ทำกับอาจารย์เสร็จนะพอนอนอาจารย์มันปวดบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่ยอมอ่ะมันสู้กันสู้จ้ะแล้วพอเสร็จฉันก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวสว่างต้องโทรไปหาลูกสาวแน่ให้ลูกสาวมารับไปบ้านอาจารย์สักวันสองวันให้อาจารย์ทำให้หายได้อาจารย์พอลุกขึ้นมาประมาณตีสามกว่ามันก็ดีขึ้นเลยเขาทำอะไรอะไรได้ไม่ต้องโทรบอกลูกแล้วว่าเดี๋ยวสว่างแล้วมารับแม่แม่จะรีบไปบ้านอาจารย์แม่จะให้อาจารย์ทำให้หายได้ก็ดีขึ้นอ่ะพอแต่นี้พอเสร็จข้างนี้หายอ้าวข้างนี้เป็นอาจารย์ต้องใจเต็มทำงานมากตำเครื่องแกงบนหลานชายตำเครื่องแกงต้องลงตำเครื่องแกงเสร็จกลับออกบ้านก็ตำของตัวเองตำไว้ใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยทำเครื่องแกงมันยอกเนี่ยนั่งอ่ะโอ้โหมันเจ็บดูมันจะหายดูมันจะหายมันเจ็บดีแล้วมันจะหายดูมันจะหายครับนี่โยกเล่นเนี่ยฮะโทษนี่เปิดครับเปิดปั๊บนี่ถามว่ามีไหมโยมสามนี่นะโยกใส่เลยได้ไหมเนี่ยอากาศเป็นพยากรณ์ตอบพยากรณ์จ้ะก็ดีขึ้นอ่ะเบาไหมล่ะจ้ะเบาเลยอ่ะดีขึ้นไหมมันจะเบามันจะหลุดจ้ะโอ้ชัดเจนนะจ้ะเอาเรื่องฉันเป็นแบบเหมือนผู้ชายเป็นอะไรอ่ะผู้ชายเล็กเป็นจอมลูกงาบเลยพอแต่ก้อนนี่ฉันเป็นมานานแล้วแต่มันไม่เคยออกขนาดนี้งวดนี้มันมาออกได้ประมาณตั้งตีห้าเดือนอ่ะมันออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยอาจารย์เวลาฉี่จ้ะพอตอนฉี่ไม่ตอนเวลาเราออกกำลังทำงานจะเป็นแต่ถ้าเรานอนมันก็ยุบเข้าไปอ๋ออยู่จุดไหนที่บ้านที่ท้องคลอดว้าวท้องคลอดเลยเหรอจ้ะมดลูกอ่ะว้าวทำไงดีอ่ะมันคงจะจะว่าทำไมคือเรื่องของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแต่มันมีครับว่าอันนี้สิว่าตัวนี้คือมดลูกแต่กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่บุบไม่รัดมันอ้าซ่าอยู่มันออกมาดังนั้นบริหารตรงนี้ไม่รู้จะบริหารยังไงนะถ้าจะช่วยได้อะไรกันเนาะจ้ะเอาละทิ้งโอเคเนี่ยแถวนี้ค่อยมันก็มีแถวจุดเนี้ยที่จะช่วยได้ไหนฉันเขียนมันจะเบาก็ครับไหนจะเดือมันจะเบาเหมือนกับกระตุ้นให้มันเข้ามาอยู่ที่มันนะให้เข้าใจเลยปึ๊บเบาไหมล่ะเบาก็ได้แค่นี้มันกดจริงๆแล้วขออนุญาตพูดต่อไปนี้ขออนุญาตนะจ้ะไอ้ตัวหลังเต่ามันกดไม่ได้ไอ้มดลูกมันอยู่ใต้ตัวหลังเต่าอ่ะมันกดตัวหลังเต่าตัวข้างๆก็คือช่องน้อยจ้ะมันพอเวลากดมันจะเบากระตุ้นให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมันบีบรัดอย่าให้มดลูกมาอีกนะมันจะเป็นลักษณะพลังผมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่นั่นมีความแข็งแรงบีบรัดนั่นเองโอเคนะเพราะงั้นต่อไปคอยดูมันต่อไปมันก็จะออกมาก็น้อยหรือว่าจะไม่ออกมาเลยถามสุดท้ายคือเบาดีไหมแต่นี้เบาแค่นี้ก็วินิจฉัยได้ถ้าตัวเบาเนี่ยมันทำให้เราได้จากที่ฉันตอนนั้นที่ฉันไม่ได้กินก็ให้อาจารย์มาทำจมูกนะสองเที่ยวตอนนี้ก็ได้กินดีขึ้นเลยอ่ะจากทอดปลาทูก็ไม่เคยได้กินทำอะไรแล้วแต่ไม่เคยได้กินเลยฉันก็บอกอาจารย์นะฉันเป็นมาสิบกว่าปีนะฉันไปหาหมอที่ไหนฉันก็บอกนะแต่เขาก็ไม่ไปกินยาอะไรมันก็ไม่เคยจะหายแล้วฉันว่า
ตอนนั้นที่เรียกว่าถึงเป็นความดันภูมิแพ้อะไรจะเป็นมาสิบตก9ปีกินยามาแล้วพอเนี้ยครั้งหลังที่ฉันมาฟังอาจารย์ตอนที่เดือนธันวาเนี่ยพอจะฟังมาฟังอาจารย์ปุ๊บก็อ้าวอาจารย์ก็จะเลิกวิทยุอ้าวอาจารย์ให้ดู YouTube ทางเฟซบอกกับลูกลูกก็เลยทําให้ก็เลยกินน้ําอาจารย์ตลอดมาเนี่ยเนี่ย3เดือนเนี่ยฉันไม่กินยาเลยอาจารย์เบาหวานความดันภูมิแพ้อาจารย์ภูมิแพ้นะคือแรกฉันกินน้ําอาจารย์ปุ๊บฉันบอกว่าอาจารย์น้ําเป็นยานะแล้วฉันก็กินแล้วฉันก็นอนอาจารย์พอ4ทุ่มมันจะต้องเข้าห้องน้ำอ่ะเฮ้ยตื่นมาอุ๊ยดีใจเฮ้ยคืนนี้ไม่ต้องใช้ยานี่หว่าเนี่ยพอฉันได้3คืนฉันก็โทรไปคุยกับลูกบอกให้หนูเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้ยา3คืนแล้วนะแม่กินน้ำอาจารย์น้ำเป็นยาลูกก็เลยเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะนี่ยาไม่ได้ใช้อีก40ครั้งอ่ะเพราะตลาดมันจะใช้ได้60ครั้งอย่างสูตรอ่ะมันให้ประเอิญลูกซื้อมาติ๊กๆกันเลย2ตลับมาตลับเนี่ยตลับที่2ใช้ไป20ใช้ไป19ครั้งก็เลยอีก41ครั้งเนี่ยก็ไม่ใช้เลยมาหวานแล้วเป็นถุงนี่เหรออาจารย์เอามา3อ้วนแล้วเก็บไว้เก็บไว้หมอนว่าไงไม่อาจารย์หมอนว่าฉันว่าโอ้ยคุณป้าเมื่อวานคุณป้าก็300น่ะคุณป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณป้ากินยาป่ะกินคุณป้ากินไงก่อนอาหารเม็ดนึงหลังอาหาร2เม็ดโกหกมันอย่างนั้นไม่กิน3เดือนยาเป็นท่อไปเลยแล้วฉันก็ว่าจะเอาไปคืนใครน้องสาวบอกเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเอาไปคืนเดี๋ยวมันหาว่าถ้าเวลาเราเป็นอะไรไปหามันเดี๋ยวมันว่าเราฉันก็ไม่ไปคืนเก็บอยู่นั่นน่ะน้องสาวบอกมึงอย่าเพิ่งไปคืนนะเก็บไว้มึงไม่อย่าไปคืนมันก็ว่าจะคุยกันผมจะไปเช่าพื้นที่ชายเขารังเขาไปทําสุสานไว้ตรงนั้นถามว่าอาจารย์ถามว่าพอกินยาปุ๊บนะถ้าไม่กินตามเวลานะเอาสิน้ําตาลไม่พอร่างกายเราจะแย่เฮ้ยฉันก็ตัดสินใจไม่กินอ้าวกินน้ําจ้ะจ้ะเอาจำเบอร์โทรศัพท์เองได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้อาจารย์กิ้งบอกน้องสาวหรือว่าโอเคจบคิดว่าฉันจะดีขึ้น80เลยอาจารย์หน้าตาใสเต็มเยอะเลยจ้ะก็มีแต่คนทักคนเห็นว่าฉันต้องตายคนเห็นฉันอ่ะเขาว่าทำไมป้าคุณป้าคุณน้าไม่ได้ตายบอกเออคนเรายังไม่ถึงที่จ้ะปั๊มปืนทำไงมือไหนมือไหนมือเนี่ย